สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินแบบชิลๆกันที่ร้านเต้าสยาม2527คาเฟ่ชานมถั่วเหลืองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่ง9ตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหารโครงการเพลินพอยต์จะมีอะไรพิเศษน่าติดตามไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเต้าสยาม2527คาเฟ่นมถั่วเหลืองนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ติดสะพานพระนั่งเกล้าด้วยค่ะโดยร้านนี้ค่ะต้องบอกว่ามีทั้งอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มม็อกเทลนะคะมากมายเลยไม่ได้มีเพียงแค่นมถั่วเหลืองเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายสุขภาพนะคะชอบทานนมถั่วเหลืองต้องบอกว่าที่นี่มีถึง9รสชาติด้วยกันจะมีรสชาติอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะไปกันที่อาหารกันก่อนเลยค่ะค่ะโดยอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นเมนูแนะนำเลยนะคะทั้งสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลยุค80ค่ะข้าวผัดต้มยำโบราณผัดไทยเต้าสยามแล้วก็ข้าวผัดเต้าสยามค่ะและไฮไลท์ของร้านนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วค่ะว่าร้านเต้าสยามนะคะเป็นคาเฟ่นมถั่วเหลืองค่ะคุณผู้ชมร้านนี้นะคะก็จะมีนมถั่วเหลืองนะคะที่เช็คเย็นแก้วต่อแก้วมีทั้งหมด9รสชาติเลยทีเดียวค่ะโดยม็อกเทลของที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของร้านเลยค่ะก็จะมีบาร์เทนเดอร์นะคะชงสดแก้วต่อแก้วเลยค่ะโดยแต่ละแก้วนะคะก็จะมีทั้งไซรัปนะคะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผลไม้เป็นส่วนผสมหลักค่ะเช็คกันแก้วต่อแก้วเลยทีเดียวค่ะว้าวโดยน้ำม็อกเทลนะคะก็จะมีรสชาติเวอร์จินโมจิโต้ค่ะบัตเตอร์ฟลายไนท์ทับทิมสยามดีฟบลูซีฮันนี่ลาเซเว่นเฮเว่นค่ะสดชื่นมากค่ะแก้วนี้อันนี้ก็คือมีความหอมน้ำทับทิมนะคะแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีใครที่แบบว่าชอบแบบหวานๆอมเปรี้ยวนิดๆแก้วนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นรสชาติใหม่ของทางร้านนะคะก็คือจะมีรสชาตินะคะหอมมะนาวมากเลยแก้วนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแก้วนึงนะคะที่เติมความสดชื่นเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะคะได้แก้วนี้ไปนี่คือเฟรชทันทีเลยค่ะสำหรับแก้วนี้นะคะต้องบอกว่าเติมความสดชื่นให้แต่ละวันของคุณนะคะกับนี้เลยค่ะสำหรับแก้วนี้นะคะต้องบอกว่าการที่ได้มานั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วได้แก้วนี้มาเติมเต็มนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลยค่ะที่เมนูแรกนะคะเมนูข้าวผัดต้มยำเต้าสยามค่ะสีสันนะคะดูสีสันคือเข้มข้นมากเครื่องพริกแกงทันแน่นไม่เผ็ดนะคะต้องบอกว่าเมนูนี้นะคือใครที่กลัวว่าถ้าเป็นแบบว่าต้มยำแล้วจะเผ็ดอันนี้คือเมนูนี้คือกำลังดีนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมเครื่องต้มยำมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าคือที่ไหนอะไปไหนอะถ้าร้านไหนทำข้าวผัดอร่อยอ่ะร้านนั้นก็คือเป็นร้านที่แบบขายดีแน่นอน wow. อันนี้หอมมากหอมกลิ่นข้าวกับกระทะถ้าเกิดว่าคนที่กินข้าวผัดเนี่ยคือซิกเนเจอร์ของข้าวผัดคือต้องหอมข้าวคั่วกับกระทะผัดไทยเต้าสยามนะคะอันนี้เรากินแบบไม่ปรุงก่อนนะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าแบบไม่ปรุงเนี่ยรสชาติเป็นยังไงจะมีทั้งเส้นมีทั้งผักนะคุณผู้ชมจะบอกว่าอันนี้ผัดยังไม่ปรุงอันนี้คือรสชาติคือดีมากน้ำซอสของผัดไทยอ่ะคือมันจะต้องมีความเปรี้ยวหวานเค็มผสมกันแบบมันพอดีอ่ะอันนี้ดีมากค่ะทีนี้เราจะมาปรุงนะคะแบบใส่ถั่วยิ่งใส่ถั่วยิ่งเพิ่มความนัวสปาเกตตี้ที่เมาเต้าสยามในจานอ่ะคือเขาให้ทะเลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกนะคือเนี่ยดูกุ้งดูสายปลาหมึกดูสายปลาหมึกไม่ได้มาเล่นๆน้องไม่ได้มาเล่นๆเมื่อกี้เราชิมเส้นนู้นไปแล้วเดี๋ยวเราขอชิมปลาหมึกกับกุ้งก่อนจานนี้คุณผู้ชมดูปลาหมึกเด้งมากนี่นะคะกุ้งตัวใหญ่มากสุดยอดอร่อยนี่คือหอมเครื่องเทศมากนะคะ
ค่ะโดยทุกเมนูที่นี่นะคะต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะคะเริ่มต้นที่ราคา69-79บาทเท่านั้นค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะที่ร้านนี้ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมข้าวเกี๊ยวเอาไว้ทานเล่นด้วยค่ะโดยร้านเต้าสยาม2527คาเฟ่นมถั่วเหลืองนะคะตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดสะพานพระนั่งเกล้าเลยค่ะใครนะคะที่สนใจอยากมานั่งเล่นนะคะมากินอาหารอร่อยๆมาชมวิวสวยๆแบบนี้สามารถปักหมุดมาได้ที่ร้านเต้าสยาม2527ได้เลยค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปต่อกันที่ช่วงสยามทูเดย์กับ ADK Emotion Bangkok ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอาซัสสู่ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันแนวสืบสวนชื่อดังยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie 24ตอนกระสุนสีเพลิงอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทผู้ถือครองลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ชุดนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยพร้อมเอาใจเหล่าโคนันแฟนคลับด้วยสินค้าลิขสิทธิ์ Limited Edition ให้เลือกสะสมมากมายโดยสำหรับยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie ถือเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากในทุกๆภาคโดยเฉพาะในภาคปัจจุบันที่เราได้รับลิขสิทธิ์นี้แม้จะต้องเลื่อนกำหนดการฉายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยออกไปอย่างยาวนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงมีกระแสการติดตามและเรียกร้องจากแฟนๆภาพยนตร์ในเพจแฟนคลับที่เฝ้ารอกำหนดฉายอย่างเป็นทางการและเพื่อให้การกลับมากันครั้งล่าสุดของยอดนักสืบจิ๋วโคนันมีความครบเครื่องสมการรอคอยบริษัทได้คัดสรรทีมภาคเสียงภาษาไทยรับเชิญนำโดย JCB Studio และมินตันดิ้งดองนอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอย่าง Loft SF Shop และ Animate Bangkokเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ให้แฟนชาวไทยได้เลือกสะสมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับชาวไทยจะให้การสนับสนุนที่ดีกับบริษัทและภาพยนตร์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเสมอไปทั้งในระบบเสียงภาคไทยและเสียงในฟิล์มบรรยายไทยโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนี้เป็นต้นไปคุณอากาอิดูเหมือนสถานการณ์ที่คาดคิดไว้มันจะเกิดขึ้นแล้วล่ะรับทราบแล้วเมื่อครอบครัวสุดอันตรายที่ไม่ควรมาพบเจอกันได้มารวมตัวกันปริศนาที่ทำให้โลกสั่นคลอนก็เริ่มขึ้นหรือว่าเวทีตัดสินคือลีเนียรีบดีเร็วค่ะคนที่จะปกป้องเธอน่ะคือยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie The Scarlet Bullet จงพุ่งไปให้ถึงสุดปลายฟ้าฉายพร้อมกัน9ธันวาคม2021ทุกโรงภาพยนตร์ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี2564เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะทุกประเภทให้สะอาดเพียงพอและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของห้องส้วมตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องพัฒนาปรับปรุงส้วมซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมและพึงตระหนักว่ายังมีอีก 3,600 ล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่มีส้วมใช้ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีส้วมครัวเรือนร้อยละ 99.8 ยังไม่มีส้วมอีกร้อยละ 0.2 อยู่กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะธีมวันนี้ก็ใช้ธีมว่าทำความสะอาดทำความสะอาดวัดถือว่าทำบุญผมกับทีมผู้บริหารท่านทิพย์ดีท่านมิสเตอร์ส้วมวัดได้ทำความสะอาดผมก็รณรงค์ไปยังประชาชนทุกคนนะครับนอกจากจะเข้าวัดทำบุญแล้วเนี่ยเข้าวัดทำความสะอาดส้วมวัดด้วยนะครับจะเป็นการสร้างความสุขในใจนะครับทำบุญให้กับคนอื่นทำบุญให้กับความสุขคนอื่นก็จะเป็นความสุขของตัวเองอันนี้สำหรับปีนี้นะครับแล้วก็การทำความสะอาดส้วมวัดเนี่ยมันมีหลายมิติมากนะครับมันเป็นเรื่องของการทางวัฒนธรรมนะครับความสามัคคีของคนในท้องถิ่นการเข้าไปจัดบริหารจัดการว่าในวัดจะมีคนจัดการระบบอย่างไรมีความแตกต่างกันเช่นที่วัดนี้ก็อาจจะมี
จ้าหน้าที่ประจำนะครับหรือที่วัดอื่นเนี่ยอาจจะใช้วัยยาวัชกรหรือคารวาสที่เขาเป็นผู้หญิงแก่ๆถ้าเราไปวัดในชนบทเราจะเห็นว่าคารวาสนะครับโยมวัดแก่ๆผู้หญิงมากวาดวัดเนี่ยเขามีความสุขมากนะครับเราก็ปรับจากกวาดวัดแล้วมาจัดเวรให้มันครบช่วงเวลาให้ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องมิติที่ต้องไปดำเนินการขับเคลื่อนซึ่งก็ขอให้ท่านมิสเตอร์ส้มวัดเนี่ยไปดำเนินการขับเคลื่อนในปีนี้ให้ได้เป้าตามที่เดี๋ยวเราจะมีเกณฑ์เป้าให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะครับตามหลักเกณฑ์ก็คือว่าส้มวัดจะต้องมีความสะอาดพอเพียงปลอดภัยนะครับตามเกณฑ์นี้ต่อกันที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมผ่านการยกระดับผู้ประกอบการ SME Startup และกิจการเพื่อสังคมระดับท้องถิ่นภายใต้นินมังกรแคมเปญเพื่อสร้างภาพนินมังกรให้เป็นยูนิคอร์นในแบบฉบับคนไทยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและลดอัตราการไหลออกของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมบ่มเพาะแบบเข้มข้นให้กับ20ธุรกิจนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละภูมิภาคผ่านรายการนินมังกร The Reality โดยตั้งเป้าให้สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างน้อย3เท่าหรือคิดเป็นมูลค่ายอดขายรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า630ล้านบาทไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะครับที่มาที่ไปจริงๆก็คือว่าเรามีหน้าที่ในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการจะอยู่ในส่วนกลางเป็นหลักเราก็เลยมุ่งเน้นไปที่ในระดับภูมิภาคแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องสร้างการจดจําด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าไปที่ผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างเดียวเราอยากให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วยว่าบริษัทที่เราเข้าไปพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเขาอยู่ใกล้บ้านเขาดังนั้นก็เลยตั้งชื่อว่านินมังกรนะครับนินมังกรก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวสัตว์ในตำนานวรรณคดีแต่มันมีความเป็นนวัตกรรมในตัวเองเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือการทำให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยเติบโตด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมแล้วตั้งเป็นเคสสตัดดี้แล้วคนในต่างจังหวัดคนทั่วประเทศเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าในภูมิภาคของเขาเนี่ยมีบริษัทนวัตกรรมยังไงได้เรียนรู้ในอนาคตอยากจะทำธุรกิจก็ดูจากเคสเหล่านี้ได้ครับครับคนที่เป็นทางนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับคนที่ยังไม่เคยทำธุรกิจแต่อยากเป็นนักธุรกิจแล้วอยากเติบโตด้วยนวัตกรรมนะครับเชิญชวนให้มาดูรายการนี้นะครับตอบครบจบทุกเรื่องมานี่มังกรครับอีกหนึ่งงานดีๆกับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของมาเซล่าคอลลาเจนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนระดับโลกโดยมีคู่รักคู่ฮอตเมาส์ BOY และสปอยพิชยาดาพันพิพัฒน์ร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์จนมียอดขายทะลุเป้าไปแล้วนั้นล่าสุดผู้บริหารสาวสุดเซ็กซี่เมเปิลแม็กซิมพันชุดาพันพิพัฒน์ไม่รอช้าวางแผนการตลาดกระตุ้นยอดขายส่งท้ายปีด้วยการคว้า3หนุ่มจากซีรีส์วายมาแรง My Mate Matt เจษฎากรเจมส์กัสมะและบิ๊กธนกรนั่งแท่นพรีเซนเตอร์มาเซล่าคอลลาเจนเจาะกลุ่มหนุ่มรักสุขภาพพร้อมเดินหน้าลุยการตลาดแบบจัดเต็มต้อนรับเปิดประเทศด้วยการขนทัพรถตุ๊กๆกว่า50คันมาโปรโมทยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงอย่างคึกคักปิดท้ายเอาใจคนรักสุขภาพในช่วงเวลาพิเศษกับ Special Edition Box Set ของ3หนุ่มเป็นของขวัญเขย่าวงการคอลลาเจนให้สะเทือนกันอีกระลอกค่ะหลังจากที่เมเปิ้ลได้เปิดแบรนด์มาซาร่าคอลลาเจนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องเมาส์กับน้องปอยเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับมาซาร่าและตอนนี้เราก็มีพรีเซนเตอร์แล้วน้องๆทั้ง3คนนะคะมีน้องเจมส์น้องเจษแล้วก็น้องบิ๊กค่ะแล้วก็ได้มาจัดแคมเปญ นะคะก็คือถ่ายรูปเขาเรียกถ่ายรูปไหมถ่ายรูปแล้วก็นำรูปมาทำเป็นบิลบอร์ดค่ะซึ่งมาติดหลังรถตุ๊กๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่การทำการตลาดของมาเซล่าค่ะสำหรับแคมเปญนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีแคมเปญเยอะมากเลยก็คือแคมเปญแรกก่อนเลยค่ะก็คือเป็นสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วรับประทานแล้วนะคะเราก็มีการชิงโชครางวัลโดยการที่ว่ากล่องเปล่าเนี่ยก็คืออย่าทิ้งสามารถส่งกลับมาที่ออฟฟิศได้แล้วก็มีชิงโชควันที่28ธันวาคมนี้ค่ะก็ชิงโชคใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับแคมเปญนี้อย่างที่บอกไปใครที่เห็นรูปพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วก็แท็กมานะคะที่เพจหรือที่ IG ก็ได้
ร่วมสนุกกันนะคะก็เราแจกไปก่อนเลย1กล่องแรกสเต็ปแรกสเต็ปที่2เราจะมีการแรนดอมหาผู้โชคดีใครถ่ายรูปสวยที่สุดเราจะแจก iPhone ไปเลยค่ะเครื่องหนึ่งiPhone 13นะไปต่อกันที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์เปิดข้อมูลไม่ลับกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติในหัวข้อร่วมเปิดใจพร้อมไขทุกข้อสงสัยวัคซีนโควิด-19 กับก้าวต่อไปของคนไทยโดยมุ่งเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบเข้าใจง่ายร่วมเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook สถาบันวัคซีนแห่งชาติในวันอังคารที่23พฤศจิกายนนี้เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.ผ่าน Facebook Live Page สถาบันวัคซีนแห่งชาติค่ะบริษัท NCC Exhibition Organize จำกัด NEO จัดงาน Pet Expo Thailand 2021งานแฟร์สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของประเทศภายใต้ทีมดินแดนเพื่อนรักเหนือการเวลาพร้อมขนทับสินค้าและบริการมากมายกว่า150บูธจำหน่ายในราคาสุดพิเศษตั้งแต่วันที่25-28พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ฮอล์103ไบเทคบางนามีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็สำหรับงาน Pet Expo Thailand ปีนี้นะคะเราก็ตั้งจัดขึ้นมาในธีมสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะซึ่งก็จะอยู่ในธีมเพื่อนรักนะคะของทุกคนนะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่างานจะเป็นงานที่ตอบโจทย์ให้กับทางผู้ที่มีความรักสัตว์เลี้ยงนะคะได้สามารถมาพบปะกันในงานแล้วก็ใช้เป็นเวทีในการพาน้องๆที่บ้านนะคะมาเจอกันแล้วก็รวมถึงมาสรรหาเรื่องของสินค้าบริการนะคะรวมถึงสุขภัณฑ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขอนามัยให้น้องนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเทรนด์เรื่องของสุขภาพก็เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะที่มีน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นนะคะอยากจะเรียนเชิญให้มาใช้โอกาสนี้นะคะถือว่างาน Pet Expo Thailand เป็นงานที่เป็นงานเดียวที่จัดในปี2564นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานเดียวที่ได้รวบรวมเอาสินค้าและบริการที่มีวาไรตี้หรือความหลากหลายให้กับทางท่านที่เลี้ยงสัตว์นะคะสามารถที่จะมาใช้โอกาสนี้ในการมาดูซึ่งงานจะจัดในวันที่25วันพฤหัสนี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคนะคะฮอล์103ค่ะเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูที่ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมล่าสุดกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดหนองบัวลำพูนำทีมโดยนางศิวพรชัวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมคณะผู้บริหารทั้งในส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนนำทีมโดยนายจตุพัฒน์ตั้งคารวะคุณผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณได้เดินทางไปลงพื้นที่บ้านโคกกลางหมู่ที่5และบ้านโคกกลางสามัคคีหมู่ที่11ตำบลนนสังอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อตรวจสอบความเสียหายมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านน้ำท่วมจำนวน 1,220 ชุดส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะน้ำตาลเอราวัณน่ะนะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับก็ในอดีตเนี่ยตอนที่ช่วงก่อนนะครับปีก่อนๆก็มีเอาเรือนะครับไปช่วยหรือไม่ก็จะเป็นในศักดิ์ของจัดอาหารสนับสนุนพวกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ก็ปีนี้ก็เปลี่ยนวิธีการนะครับเป็นการมอบถุงยังชีพนะครับให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบก็อยากให้เล่าความรู้สึกที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับก็ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับเราก็มีช่วยเหลือชุมชนรอบโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็กำลังดูในแง่ของการช่วยเหลือในแง่ของพวกอาหารกลางวันนะครับให้กับโรงเรียนนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ในลักษณะของการให้เงินนะครับและอยากให้เป็นพวกปัจจัยนะครับในแง่ของพวกอาจจะพวกลูกไก่หรือว่าทำโรงเรือนให้เพื่อให้โรงเรือนไปต่อยอดมากกว่านะครับต
่อกันที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสุขสร้างได้เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นจัดทำโครงการอำเภอสร้างสุขต่อเนื่องเป็นปีที่2เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นต้องการให้อำเภอเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขผ่านงานบริการที่รวดเร็วถูกต้องที่สามารถสื่อสารโดยตรงมายังกรมการปกครองเพื่อให้ข้าราชการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการล่าสุดนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อน10โครงการสำคัญของกรมการปกครอง10 Flagship Tudopa All Smart 2022และการดำเนินโครงการอำเภอสร้างสุขณอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกณที่ว่าการอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะก็สำคัญที่สุดก็คือทำให้พี่น้องชาวจนนั้นทุกน้อยลงสุขมากขึ้นจากกระบวนการงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานด้านดูแลสถาบันหลักของชาติงานดูแลเรื่องการบริการประชาชนแล้วก็งานดูแลเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสุดท้ายการชุมชนมีความเข้มแข็งเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเขาก็จะเริ่มมีความสุขตั้งแต่ระดับพื้นที่มาเลยนะครับผมเชื่อว่าโครงการสำคัญหรือสิทธิ์แฟกชิปของกรมการปกครองก็จะเป็นธงนำให้พี่น้องชาวปกครองทั้งหลายเราเนี่ยมี878อำเภอมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัดกรมการปกครองเนี่ย 20,000 กว่าคนไม่รวมสมาชิกอส.อีก 20,000 กว่าไม่รวมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรกรรมการหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเรามีเขาเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์รวมอยู่เนี่ย 400,000 กว่าคนในการที่จะทำงานนะครับในงานที่บอกว่าอยู่สังกัดกรมการปกครองเนี่ย 400,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าเราหาธงนำให้ได้หาหัวใจในการทำงานเขาก็จะเดินในถูกต้องนะครับก็เรียนว่ามีความสำคัญแล้วก็จะตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนได้ในการทำงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแฟกชิพให้ได้ว่าจะต้องเน้นให้เห็นถึงงานฟังก์ชันต้องทำได้งานแอร์เรียงานพื้นที่ต้องทำได้กับงานนโยบายต้องทำให้ได้นะครับก็เป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะเดินแล้วผมก็เชื่อว่าการเรามีอันเนี้ยผมเห็นเลย 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเดินไปได้อย่างเป็นแนวทางเดียวกันไม่สเปกตะปะการมีแฟกชิปก็จะให้มันตบให้มาเดินให้เกิดสุดท้ายผลสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกทุกน้อยลงสุขมากขึ้นมากันที่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดงานเสวนาหัวข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model ภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตรวมถึงได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศค่ะไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 อย่างเดียวนะ BCG model นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกไปประชุมที่สกอตแลนด์ขอบ26นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่านนายกก็พูดไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะที่เร่งรัดขึ้นนะฮะเพราะว่าเป้าหมายเราเปลี่ยนไปนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ BCG เช่นเดียวกันนะฮะ BCGEconomy Model นะครับก็เป็นวาระแห่งชาตินะฮะตามมติคณะมนตรีนะครับเมื่อเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมานะฮะตัว B ตัวแรกก็ย่อมาจากเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจชีวภาพก็เป็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะฮะจากการใช้ทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพนะครับคือชีวภาพนี้คือมีชีวิตนะฮะอย่างพืชเกษตรนะฮะทรัพยากรที่ได้จากป่าได้จากสิ่งที่เราปลูกนะครับหรือได้จากทะเลก็ถือว่าเป็นทรัพยากรชีวภาพ
อีกส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้เรามีการสัมมนากันนะครับก็เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่คือทำยังไงให้การใช้ทรัพยากรหมุนอยู่ในระบบนะครับตั้งแต่ออกแบบนะฮะการใช้ก็ใช้ได้นานนะฮะใช้เสร็จแล้วสามารถที่จะนำกลับมา reuse recycle ได้อีกหรือเกิดของเสียน้อยกระบวนการผลิตก็เกิดของเสียน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นจะมองตั้งแต่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรนะฮะจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้ไงใช้ให้น้อยนะฮะแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมในขณะเดียวกันก็ปัญหามลพิษลดลงนะฮะปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงซึ่งตัวนี้ก็ไปตอบหลายๆโจทย์ปิดท้ายกันที่ค่ายเพลง Love is Entertainment โดยคุณจิ๊บเทพอาจกวินอนันต์CEO ทนเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับไม่ไหวจึงประกาศจัด Love is Entertainment Present คอนเสิร์ตAt Lido Connect ที่บัตรขายหมดอย่างรวดเร็วและมีผู้ชมเข้าชมการแสดงเต็มความจุหอทุกรอบโดยเปิดการแสดงสดทุกวันเสาร์ตลอดเดือนพฤศจิกายนเริ่มการแสดงรอบแรกวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนจนมาถึงครั้งล่าสุดกับรอบการแสดงสดวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนมีศิลปินเฟิร์สอนุวัฒน์นินิวมีและนนทนนท์จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์โรงที่2 Lido Connect สยามสแควร์ไปชมบรรยากาศและคำสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะท่านนะครับที่มานะครับได้รับการตอบรับที่แบบดีมากผมคิดว่าแฟนๆคิดถึงศิลปินศิลปินก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันนะครับก็เลยมาเจอกันทุกรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นมากๆเลยฝากคอนเสิร์ตนะครับที่ลิโดนะครับก็ยังพอมีเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแฟนๆนะฮะหรือว่าคนที่ชื่นชอบศิลปินท่านต่างๆนะครับก็ศิลปินคิดถึงทุกท่านมากๆฝากให้มาติดตามมาดูกันหน่อยนะครับแล้วก็พอจบจากคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะมีด้านล่างนะฮะที่ส่วนใหญ่ศิลปินก็จะลงไปถ่ายรูปกับแฟนๆแต่ก็จะมีพาร์ติชันมีอะไรค่อนข้างรัดกุมนะฮะก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวไปช็อปไปชิมน่าเที่ยวทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ